สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับเดี๋ยวจะมาเดินเล่นกันนะเพราะว่าที่ไอคอนสยามเขาก็จะมีงานเทศกาลอาหารอีกแล้วนะทุกคนก็จะมาหาของกินของอร่อยอร่อยกินอีกแล้วนะครับนี่ไงที่งานนี้สุขกันเธอเราชอบชิมชิว6ธันวาคมถึง9มกราคมนะครับอ๋อดูของกินเยอะมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกินอะไรก่อนน้ำส้มนี่เข้ามาปุ๊บก็เจอน้ำส้มน่ากินอ่ะเห็นนะดูดิแบบชิวๆมากนี่ต้องห่วยฟู้ดสลัดนะครับแคนตาลูปนมสดก็มีนะ35บาท3อย่าง100พุดดิ้งมะพร้าวอ่อนตอนนั้นเราซื้อแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโยเกิร์ตอร่อยมากเดี๋ยวหาซื้อโยเกิร์ตกินอร่อยนี่มีแบบอาหารเหนือด้วยนะทุกคนไส้อั่วเห็ดเพาะขีดละ50อุ้ยที่นี่ถูกนะขีดละ50เองเขาบางงานขีดละ60ขีดละ70อะไรนี้นะเขาก็จะมีแบบของกินเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราเดินจิบกุ้งว้าซาลาเปาก็มีซาลาเปาซาลาเปาขนมจีบ30บาทโอ้โหกุ้งแม่น้ำเขา300บาทน้องแบบยืนน้องงงน้องยืนดูแบบตัวใหญ่มากปูไข่นึ่งก็มีนะครับนี่250บาทอุ้ยน่ากินเนาะมีเยอะแยะเลยอันนี้มีผลไม้ด้วยผลไม้มังคุดใหญ่มากมังคุดลูกใหญ่ดูอันนี้คือแบบมีทั้งต่างชาติแบบยุโรปเกาหลีก็มีนะเมื่อกี้มาเป็นกรุ๊ปทัวร์เลยทุกคนเยอะมากเต้าหู้ทอดนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านนี้กันเขามีของกินเยอะหัวคนรัดเนื้อแดดเดียวเดี๋ยวให้ดูทีละหน่อยอุ้ยบาร์บีคิวนะครับบาร์บีคิวโอ้สุดยอดมากเลยครับสีสวยมากน่ากินทุกอันเลยอันนี้เป็นส้มตำนะครับ60บาทมีไก่ทอดอ่ะไก่ทอดมีส้มตำจะพาทุกคนมาเดินดูของกินกันหมูย่างเมืองตรังให้ดูนี่1แพ็คอยู่ที่160บาทนะครับนี่หมูย่างแบบตัวใหญ่ๆนะถ้าใครว่ามาก็อย่าลืมมาช้อปปิ้งมากินหมูย่างเมืองตรังนะครับอันนี้น้ำมะพร้าวนะครับนี่นะมะพร้าวเฮ้ยอันนี้เป็นเนื้อจระเข้นะครับมีแบบไม่100 160กาแฟหม้อดินเรามากินบ่อยอยู่นะกาแฟหม้อดินร้านนี้นี่ก๋วยเตี๋ยวนะครับจริงๆแล้วอะถ้าเราจะมากินนะเราก็มากินซื้ออย่างนี้ได้นะซื้อแล้วก็ไปกินด้านบนจะมีจุดให้เรานั่งกินอยู่นะถ้าใครแบบว่าเคยดูซันบ่อยๆก็จะรู้นะว่าแบบเราจะไปกินตรงไหนเพราะว่าเรามาที่นี่เราก็จะซื้อแล้วก็ขึ้นไปกินจุดเดิมของเราทุกครั้งนะทุกคนนี่เฮ้ยอันนี้ก็น่ากินโอ้นี่น่ากินมากนี่มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกตัวใหญ่ๆ260 40แล้วแต่นะแล้วแต่ขนาดนะเขามีแบบหลากหลายขนาดให้เราเลือกนะว่าเราแบบอยากกินแบบไหนหมูกรอบคิดละ80เฮ้ยหมูกรอบก็น่ากินเห็นนะ80บาทอันนี้ก็จะเป็นแบบก๋วยจั๊บนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้นี่เลยเป็นขนมที่ฮิตมากทุกงานมีหมดเลยเดี๋ยวให้ดูตอนที่เขาทำนะเฮ้ยแบบหนาๆอย่างนี้เลยน่ากินนะหอมๆมันจะเป็นแบบกล่องใหญ่กล่องละ100นะครับแต่ถ้ากล่องเล็กก็กล่องละ60บาทเนี่ยรอสุกหอมมากอันนี้คือแบบส่วนมากเราก็จะพาทุกคนเดินก่อนนะเพราะว่าถ้าซื้อไปด้วยแล้วก็ถือไปด้วยมันจะลำบากนะก็เดี๋ยวแบบถ่ายเสร็จแล้วก็ซื้อแล้วก็ไปกินนู่นเราจะไปกินบนนู้นข้างบนเขาจะมีเวทีเขาจะมีแบบโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรให้อยู่นะครับอันนี้เป็นไข่เจียวบุฟเฟ่นะครับ
ก็คือแบบซื้อแล้วก็ให้เขาเจียวให้นะไข่เจียวบุฟเฟ่ต์อยู่ที่60บาทมีหลายอย่างนะ60 70 80นี่แล้วแต่ด้านนี้ก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดคลุกเนย50บาทข้าวโพดต้มชุดละ30นะครับอันนี้ก็มีปู290นะครับมี550มี290อ่ะถ้ากิโลนึงก็1กิโล550อุ๊ยไก่น่ากินไปเดี๋ยวเราเดินดูผัดไทยโบราณนะครับนี่ผัดไทยโบราณผัดไทยโบราณฝั่งด้านนี้ก็ข้าวมันไก่นะครับข้าวมันไก่60บาทราคาแบบได้อยู่ราคาไม่ได้แพงมากนี่อยู่โอ้มีร้านน้ำน้ำทับทิมนะครับดูคนเยอะอยู่นะอันนี้เป็นร้านไก่นะฮะร้านไก่มีอันนี้เป็นห่อหมกนะครับ40บาทนะทุกคนห่อหมกปูปลาหมึกกุ้งอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราอยากกินแบบไหนนะฮะมาดูด้านนี้ก็จะมีขนมนะครับขนมไทย40บาทหลากหลายเลยขนมชอบแบบไหนก็มาได้โอ้มีขนมตาลเนี่ยนี่ๆๆดูสวัสดีครับชุดละ40ของเยอะมากปอเปี๊ยะมังสวิรัตินะครับปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะด้านนู้นกุ้งตัวใหญ่มากให้ดูกุ้งตัวใหญ่มากน่ากินให้ดูเป็นเด็กอันนี้มะม่วงสลัดมะม่วงนะครับยำมะม่วงทุกคนน่ากินมากเลยจริงๆเขาก็จะมีโต๊ะนั่งอยู่ตรงนี้อยู่นะเฮ้ยยำแหนมยำแหนมแซ่บๆ70นะครับเดี๋ยวขอเดินดูก่อนว่าจะกินอะไรดีแต่ว่าแบบเราครั้งที่แล้วอ่ะเราบอกเขาว่าซื้อกินที่นี่เขาใส่เป็นจานให้มันลำบากไงเราต้องบอกว่าเราซื้อกลับบ้านนะเพราะว่าเขาจะใส่เป็นกล่องให้ง่ายกว่าหมูซื้อเป็นแบบซื้อกลับบ้านแล้วก็ค่อยเอาไปกินนู่นบนนู้นเขามีน้ำขายมีอะไรด้วยนะมีที่เก็บจานโอ้กุ้งกุ้งมังกรย่างฉีดนะครับสุดยอดมากเลยอ่ะดูนี่เต็มเลยจานละ350นะครับ200คือข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยขนมถ้วยทอดสโก้อยู่ที่40บาทข้าวเหนียวมะม่วงก็มีจานนี้ก็เป็นร้านน้ำนะครับเดี๋ยวลองเดินดูด้านนี้ต่อหน่อยนึงเนี่ยเขามีแบบเยอะมากโหอันนี้เป็นกุ้งอันนี้คือแมลงทอดนะครับอยากกินแบบเฮ้ยมีอันนี้ด้วยนี่นะมีแบบตะขาบมีแมงป่องด้วยอ่ะทุกคน1ถ้วยอยู่ที่100บาทนะครับต้องเข้าใจนะว่าที่นี่คืองานของไอคอนสยามราคามันก็อาจจะแตกต่างจากอื่นๆนิดนึงมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติเยอะนิดนึงนะ200นะดูอุ้ยอันนี้เราก็อยากกินอีกแล้วอ่ะเวลามาจะกินอันนี้ตลอดเลยที่เป็นเผือกอ่ะแต่ว่าถ้ากินอันนี้อิ่มแน่นอนเพราะมันเป็นแป้งถ้าเดินดูด้านนี้ยังมีซอยตรงนี้อีกนิดนึงนะครับจริงๆมีโต๊ะข้างล่างก็มีนะเนี่ยอุ้ยขนมเบื้องโบราณนะครับถ้าใครบอกว่าชอบนี่ขนมเบื้องกับกรอบนะครับมีขนมปั้นสิบขนมพวกหวานขนมหวานต่างๆ1กิโล300บาทนะครับอุ้ยกะละแมจากเกาะสมุยเลยนะอร่อยมากเลยนะอุ้ยเดี๋ยวต้องซื้อแล้วกะละแมกับสมุยมีแบบว่าดนตรีแบบชิลๆเบาๆอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับก็อาจจะแบบ
เป็นขายสินค้าทั่วไปนะก็อาจจะไม่ได้แบบเยอะแยะมากนะแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอันนี้เป็นโซนฝั่งทางของภาคใต้นะงานเขาจะมีประมาณนี้จุดประมาณนี้นะโหอันนี้อะไรเอ่ยอ๋อยำวุ้นเส้นโบราณอุ้ยเรานี่ยำวุ้นเส้นโบราณอยู่ที่70 บาท 70 บาท120และยำปลาสลิดนะครับยำวุ้นเส้นโบราณเพิ่มปลาสลิด120แล้วแต่ว่าแบบเป็นแบบไหนข้าวซอยขนมจีนน้ำเงี้ยวก็มีโอ้ฝั่งนี้เป็นอาหารเหนือจริงนี่อาหารเหนือกุ้งเฮงผัดไทยโบราณนะครับของกินเยอะจริงทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบซื้อละซื้อของกินละเดี๋ยวไปซื้ออันนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยเราอยากกินอันเนี้ยนี่อยากกินอันนี้ไม่ได้ไปเกาะสมุยนานแล้วว่าเดี๋ยวต้องไปเกาะสมุยบ้างแล้วล่ะทุกคนเอารวมดีไหมอุ้ยอันนี้มันรวมอันนี้รสอะไรครับอ๋อเอาแบบรวมกันเลยครับอันใหญ่อ่ะ300แต่เอารวมหมดใช่ครับเอ๊มาแล้วมาแล้วอันนี้มีทุเรียนด้วยนี่แบบทุเรียนใหญ่ๆอันนี้เป็นรสข้าวเหนียวอันนี้รสดั้งเดิมนะครับเนื้อโนใหญ่ๆแบบน่ากินอ่ะ1 กิโลนะครับอยู่ที่300 บาทเดี๋ยวขอแบบช้อปปิ้งก่อนนะทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเป็นกะละแมอยู่ที่สมุยเกาะสมุยนะครับนี่เลย1กิโลอยู่ที่300บาทนะครับมีหลายรสนะรสใบเตยดั้งเดิมข้าวเหนียวอันนี้คือแบบอยากกินอ่ะเพราะว่าไปสมุยมาแบบนานมากแล้ว2ปีแล้วมั้ง2ปี3ปีแล้วน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อยากกินอีกรอบของเกาะสมุยอร่อยต่อไปเดี๋ยวเราจะซื้อของกินดีกว่าซื้อกับข้าวทุกคนกินข้าวกับอะไรดีอ่ะคือนี่ถามว่ามารีวิวงานไหมไหมมากินข้าวมาเดินเล่นนะแล้วก็ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศด้วยอุ้ยนี่ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอันนั้นมีไอติมมีอะไรเงี้ยของกินเยอะมากไอคอนสยามตอนนี้แบบนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากพูดเลยเยอะมากทุเรียนก็กินเลยดีอ่ะคือโอ้โหต้นคริสต์มาสยักษ์ต้นคริสต์มาสนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยหิวข้าวเท่าไหร่อุ๊ยข้าวคุกกะปิเหรอเอานี้ดีกว่านี่น่ากินอยู่นะข้าวคุกกะปิเอาข้าวคุกกะปิครับกับบ้านนี่เลยนะครับข้าวคุกกะปิเดี๋ยวซื้อข้าวคุกกะปิแล้วก็ไปกินที่บ้านนี่เลยเดี๋ยวจ่ายเงินก่อนนะทุกคนคุณน่าคิดมากนี่อันนี้ได้ข้าวคุกกะปิมาแล้วนะครับ1กล่องนะฮะเป็นแบบกับบ้านนะอยู่ที่ราคา80บาทนะครับ1กล่องข้าวคุกกะปิพูดแต่ว่างานนี้เขาไม่มีอันนั้นเลยอะอยากกินอันนี้อุ้ยน้ำส้มก็น่ากินอ่ะอู้น้ำส้มแก้วละ100บาท แก้วน้ำส้มแก้วละ100บาทเอาไงดีก็เดี๋ยวลองเดินออกไปดูด้านหน้าดีกว่าทุกคนเขามีเยอะพื้นที่ในการขายของอ๋อนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับอันนี้คือบรรยากาศภายในงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราพาเดินรอบๆดูก่อนแล้วกันว่าเราจะดูอะไรหรือว่าซื้ออะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอืมนี่ขนมหวานขนมไทยนี่ขนมไทยน่ากินเนาะนะโอ้คือไอคอนสยามนี่คือมาตอนไหนก็ชิลทุกทีเลยของกินเยอะเฮ้ยนี่ร้านชดานะครับร้านชดาเขาก็จะมีแบบของเยอะแยะมากมายดูน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยของกินร้านชดานะครับพาวิเลียนนะฮะอยู่ที่ชั้นล่างอยู่ตลาดน้ำนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้
ขนมไทยโบราณหากินยากนะทุกคนนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำขอเดินดูกันคือต่างชาติก็ชอบกันเลยนะตลาดน้ำในกรุงเทพคือไม่ต้องออกไปไกลไงอยู่ในกรุงเทพก็เดินตลาดน้ำได้ในห้างไอคอนสยามนั่นเองเนี่ยโซนนี้ก็มีอาหารอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนที่ขายของกินทุกวันอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเราเดินออกมานอกงานแล้วนะงานเมื่อสักครู่เราก็พาเดินชมแล้วก็เดินไปเดินรอบๆนี่ร้านน้ำปั่นนั้นของกินของกินเยอะแยะด้านนี้ก็มีร้านน้ำด้านในเนี่ยเขาจะเป็นแบบอาหารที่มันเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะเราเคยพาทุกคนมาเดินแล้วแหละไอคอนสยามตรงนี้คือเดินหลายรอบแล้วด้านนี้ก็มีขนมหุ้ยน่ากินมาล่าก๋วยเตี๋ยวเรือเพิ่นพรุงเดินเดินเดินกินอะไรอีกอ๋อนี่บาร์บีคิว60อันนี้ก็เป็นขนมจีนนะครับขนมจีนขนมจีนยายระเบียบนะครับของกินเยอะมากเนี่ยถ้าสุรักษ์ใครอยู่ต่างประเทศนะครับกลับมาไทยนะต้องมานะที่ไอคอนสยามนะครับชั้นจีนะชั้นเป็นแบบโซนโซนเนี่ยโซนด้านล่างเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะครับมอดินเนี่ยถ้าลงมาด้านล่างเนี่ยนะก็จะได้เจอบรรยากาศประมาณนี้นะครับเขามีงานตลอดเวลาอยู่แล้วนะทุกคนนี่ชิลมากเลยนะไปเดินด้านนี้ต่อคือข้าวเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อทีหลังแล้วกันรู้สึกซื้ออันนี้มาแค่ขนมกอสมุยนี่ก็กิโลนึงแล้วอะข้าวอีกเดี๋ยวถ้าเราไปซื้อเรื่อยๆนะมันก็จะแบบ2กิโล3กิโลบรรยากาศเดี๋ยวก็จะเดินรอบๆอันนี้คือเราเดินแค่รอบๆบริเวณชั้นล่างนะครับก็จะมีบรรยากาศประมาณนี้นะทุกคนถ้าเดินออกไปด้านหน้านู่นมันก็จะเป็นแบบแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นจุดโซนที่เราไว้ไปดูน้ำพุตอนแบบ6โมงเย็นตอน2ทุ่มอะไรเงี้ยเขาจะมีน้ำพุอยู่นี่เห็นไหมเดินเข้ามาก็คือเข้ามาที่งานเหมือนเดิมเป็นจุดงานจริงๆอ่ะถึงไม่มีงานลงมาชั้นนี้ก็คือของกินก็แน่นอยู่แล้วนะแน่นๆเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นร้านภายในงานถ้าไปดูด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นอีกนิดนึงเราเดินไปเรื่อยๆด้านนี้มันจะเป็นแบบโซนภาคใต้ไงในนี้เขาแบ่งเป็นเหนือใต้ออกตกถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นโซนภาคใต้ก็จะมีอาหารใต้หลายๆอย่างนะเห็นไหมก็รวมๆกันแหละทุกคนอาจจะแบบอาหารใต้บ้างไม่ใต้บ้างแล้วแต่เนาะประมาณนี้แต่ว่าเห็นไหมข้างหลังเขาจะมีเรือที่เป็นแบบเรือเป็นของทางใต้อะให้จริงๆกินกินตรงนี้ก็ได้นะมีโต๊ะเก้าอี้ว่างอยู่หุ้ยเนี่ยเห็นนะผัดกับเรามันจะเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นไก่ข้าวหมกไก่ก็มีน่ากินอยู่ไปเดินต่อเนื่องเดินต่อเนื่องอันนี้รู้สึกจะเป็นภาคอีสานแล้วแหละเนี่ยเห็นพีทักโขนปุ๊บรู้เลยเนี่ยภาคอีสานหุ้ยเสื้อสวยเนาะเขาก็ขายไว้ให้สำหรับชาวต่างชาติซื้อเป็นของฝากเนี่ยดูสวยมากผ้าแต่ละผืนโอเคเดินย้อนกลับมาเข้าไปในงานแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปช้อปปิ้งของกินต่อกินไอเดียทุกคนบังเบาบังเบานี่คือชาชักนี่คือไม่กล้ากินเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามันไม่อร่อยนะมันอร่อยแต่ว่ามันตาค้างเลยกินปุ๊บนุ่นยันตีสี่ตีห้าไม่งบไม่นอนกินแก้วเดียวอยู่ยันหว่างอ่ะ
ดี๋ยวลองได้ข้าวคุกกะปิไปแล้วหนึ่งนะกินอะไรอีกอ่ะมันน่าจะกินแบบเยอะไม่ได้อ่ะข้าวคุกกะปิหนึ่งขนมก็อยากกินอยู่อันนี้เนี่ยกล่องโคโคนัทแพนเค้กโคโคนัทแพนเค้กมันดูหนักไปโคโคนัทแพนเค้กไปซื้อเป็นน้ำปั่นแล้วกันดีกว่าหมดละกับข้าวกินแค่นี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปแบบตลาดอื่นอีกเราก็จะไปแบบเดินเล่นที่อื่นอีกไงถ้ากินเยอะมันก็จะไม่ไหวประมาณนี้นะครับอันนี้คือภายในงานนะเนี่ยเราสามารถขึ้นไปกินด้านบนนู้นได้นะมันจะมีแบบที่นั่งกินหรือว่าฮะที่กินแถวๆนี้ก็ได้นะมันจะมีแบบเป็นมุมอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาเซ็นอะโวคาโดปั่นครับนี่มีแบบอันนี้มาสั่งน้ำนะครับก็มีน้ำส้มคั้นมีอะโวคาโดมีสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าเราอยากกินอะไรดูอะโวคาโดตรงนี้เขาหูลูกใหญ่มากโลละ120บาทนะครับนี่เลยนะครับบรรยากาศเดี๋ยวสั่งน้ำแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันได้มาแล้วนะครับอะโวคาโดปั่นนะ50บาทนะครับน่ากินมากแล้วเราก็ขึ้นไปกินบนนี้ชั้นจีเราต้องขึ้นไปกินชั้นนะเขามีแบบจุดรับประทานอาหารอยู่ด้านนี้นะฮะเอ๊ะทำไมดูโล่งๆเก้าอี้ดูโล่งนะเก้าอี้ดูโล่งนะอ๋อทางนู้นอุ้ยดูชิลมากของกินเยอะมากคือจะได้เราเป็นคนกินไม่เยอะนะพอเนี่ยอย่างกินข้าวนิดนึงกินอะโวคาโดแก้วนึงอิ่มละแน่นแบบกินไม่ลงละแต่ถ้าใครเป็นคนแบบที่กินเก่งๆนะมางานแบบนี้จะฟินเลยแหละน่ากินมากแต่ละอย่างนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลงไปด้านล่างเราก็จะไปเดินเล่นไปเดินช้อปปิ้งที่ไอคอนสยามต่อนะครับประมาณนี้นะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย